สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะออกไปข้างนอกนะคะเกดเนี่ยจะไปที่ตรงที่เกดอะไปยื่นขอสัญชาตินะคะหลายๆคนก็คงทราบว่าตอนนี้เกดกำลังที่จะรอเรียกสัมภาษณ์สัญชาติอยู่คือเกดยื่นไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนานมากๆแล้วนะคะตอนนั้นที่เกดไปยื่นเอกสารนะเกดก็ทำคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะคะทุกคนก็รอว่าเมื่อไหร่เนี่ยเกดจะได้สัญชาติตุรกีสักทีซึ่งเกดก็รอเหมือนกันที่เรายังไม่ได้กลับไทยเนี่ยเพราะว่าเรารอตรงนี้ด้วยนะคะคนอื่นที่เขาไปขอเนี่ยเขาก็รอ2เดือน4เดือนบางคน1อาทิตย์บางคน4วันนะคะล่าสุดที่เกดได้ยินมาเขาก็คือตำรวจเรียกไปประทับลายนิ้วมือแล้วอะเกดเนี่ยรอมาจะครึ่งปีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าคือโทรไปถามหลายครั้งมากเขาก็บอกว่าให้รอเขาก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากรอแล้วเกดอยากกลับไทยมากคือใจเกดไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอะใจเกดก็คือแบบอยู่ที่เมืองไทยไปตั้งนานแล้วคืออยากพาลูกไปหาแม่นะคะเกดอยากให้โครายเนี่ยไปเจอตายายมากๆในแบบช่วงเวลาที่เขายังเด็กอยากให้แบบตายายเห็นเขาในช่วงเวลานี้นะคะคือไม่อยากให้เห็นตอนโตไปแล้วคือตอนโตไปแล้วก็เห็นแหละแต่คือช่วงเวลานี้มันก็สำคัญเกดก็อยากให้เขาได้แบบได้เจอกันนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่รอแล้วเราจะกลับจริงๆแล้วนะคะก็คือมกราเนี่ยเราเตรียมตัวแล้วว่าที่เราจะกลับนะคะเราก็เลยจะไปที่เกตยื่นสัญชาตินะคะเพื่อที่จะไปคุยกับเขาเพราะว่าเราจะไปอยู่ที่เมืองไทยประมาณ 3-4 เดือนเกตก็กลัวว่าระหว่าง 3-4 เดือนที่เราไปเนี่ยเผื่อเขามาบ้านแล้วเราไม่อยู่แล้วเขาจะยกเลิกเอกสารเกตนะคะเราก็เลยจะเข้าไปคุยกับเขาว่าเรามีเหตุจำเป็นที่เราจะต้องออกจากประเทศนะคะเราจะขอหยุดไว้ก่อนได้ไหมหยุดกระบวนการทุกอย่างเนี่ยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาเราจะไปแจ้งแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยดำเนินการต่อไปจะให้เกดรออีกปีนึง2ปีก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้คือไม่อยากรอแล้วนะคะเราก็เลยจะเข้าไปคุยกับเขาดูซิเนาะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเกดก็จะพาทุกคนไปด้วยนะคะไปกันเลยค่ะจ้าเอพร้อมหรือยังคะสุดหล่อพร้อมหรือยังคะLet's go บ๊าบ๊าฮัสลึมัสไปพบ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 อันนี้คือกระเป๋ากูไรนะคะอันใหญ่มากคือช่วงนี้มันหน้าหนาวนะคะผ้าห่มอะไรต่างๆมันก็จะชิ้นใหญ่เราไม่สามารถที่จะแบบเอากระเป๋าเล็กไปได้มันใส่ไม่พอเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ได้เรื่องดีเลยแหละนะคะคือตอนแรกก่อนจะมาแล้วก็กลัวมากเลยว่ามันจะไม่ได้เขาจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยหรือเปล่าเขาจะไม่อนุญาตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาคุยกับเขาเนาะก็มาขอความเห็นใจเขาว่าเรามีเหตุจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเขาก็คือวันเนี้ยเหมือนวันซวยเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านคือมาถึงใช่ไหมคะเรามาถึงประมาณบ่ายสามระบบเขาล่มอินเทอร์เน็ตเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาล่มเขาก็ไม่สามารถเช็คให้ได้เขาก็บอกว่าให้นั่งรอแล้วก็รอประมาณชั่วโมงกว่านะคะพอรอเสร็จเขาก็เช็คเขาก็บอกว่าเอกสารของเกดเนี่ยก็อยู่ในระหว่างกระบวนการอยู่ในการดำเนินงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วผู้หญิงคนที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ให้คำตอบอะไรเราเลยเขาก็บอกว่าฉันไม่สามารถพูดได้เลยว่าจะอนุญาตให้เธอไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเราก็ถามเขาว่าแล้วฉันจะต้องทำยังไงฉันจะต้องไปที่ตรงไหนหรือว่าต้องไปคุยกับใครนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบที่แน่ชัดอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วพอนี้พอเราเดินออกมาเราก็เหมือนเจอคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะคะเราก็เลยเหมือนเขาทำงานที่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเขาว่าเราจะมาคุยเรื่องนี้เราจะต้องไปที่ส่วนไหนนะคะเราถึงจะได้คำตอบอะไรเงี้ยผู้ชายคนนั้นก็คือถามทุกคนเลยเขาก็ให้คำตอบได้แบบว่าดีมากเขาก็บอกว่าคือตอนเนี้ยเรื่องนะคะก็คือส่งเอกสารอยู่ในกระบวนการต่อไปของเกดเนี่ยก็คือให้ตำรวจมาเรียกที่บ้านมาดูที่บ้านว่าอยู่ด้วยกันจริงไหมหรืออะไรมาตรวจสอบนะคะแล้วเกดก็ต้องไปประทับลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจนะคะเขาก็บอกว่าของเกดมันรอนานเกินไปแล้วมันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะคะหรือตำรวจอาจจะมาแล้วเราไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราเนี่ยไปที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อไปถามตำรวจแล้วก็เขาอาจจะให้เกดสแกนลายนิ้วมือตอนนั้นเลยแล้วถ้าเกิดสแกนลายนิ้วมือเสร็จปุ๊บก็เสร็จเรียบร้อยเกดก็สามารถไปไทยได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่สแกนตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปคุยกับเขาถ้ามันมีเอกสารอะไรของเกดอยู่ตรงนั้นเขาก็จะให้เกดสแกนเลยนะคะเขาแนะนำแบบนี้เนาะแล้วเราก็กะว่าจะไปสถานีตำรวจต่อแต่มันไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้มัน
ห้าโมงกว่าแล้วเขาปิดไปแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันหลังแล้วกันซึ่งตอนนี้ก็สบายใจคิดว่าเราน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะขั้นตอนต่อไปก็นั่นแหละค่ะกลับมาจากเมืองไทยก็ค่อยมาดำเนินการต่อนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าหลังจากที่ประทับลายนิ้วมือแล้วเนี่ยก็จะต้องรออีกประมาณ1เดือนหรือ2เดือนนะคะกว่าที่เอกสารจะตีกลับมาแล้วเขาก็จะเรียกเกตมาสัมภาษณ์นะคะมันก็จะใช้เวลานะคะแต่ว่าระยะเวลาที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเวลาที่ตายตัวถ้าเกิดเขาเรียกแล้วเกตไม่ได้มาเขาก็จะเรียกครั้งต่อไปอีกอันนั้นมันยืดหยุ่นได้นะคะแต่ว่าขั้นตอนการประทับลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจเนี่ยอันนี้สำคัญเขาบอกนะคะตอนนี้ก็โอเคสบายใจแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่ห้างนะคะเพื่อที่จะไปซื้อของขวัญนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องชายสิริมนะคะน้องชายสิริมก็มาหามาตอนนี้อยู่ที่บ้านเรานะคะก็มา 3-4 วันแล้วเขาก็มาเยี่ยมโครายนี่แหละเขาตั้งใจที่จะมาเยี่ยมโครายเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะไปไทยกันเดือนหน้านะคะเขาก็บอกว่าเขาอยากเจอหลานก่อนเขาก็เลยมานะคะมาอาทิตย์นึงเดี๋ยววันเสาร์เขาจะกลับแล้วก็วันที่19เนี่ยก็เป็นวันเกิดเขานะคะเราก็เลยจะแวะซื้อของขวัญวันเกิดนะคะให้เขานะคะถึงห้างแล้วนะคะทุกคนเราเหมือนเราเป็นคนรู้สึกแบบเหมาห้างเดินนะคะคนน้อยมากอันนี้มันเป็นห้างที่อยู่ไกลออกมาหน่อยมันอยู่ใกล้สนามบินนะคะมันได้อยู่ในตัวเมืองคนก็เลยไม่ค่อยเยอะแล้วก็เรียกว่าไม่มีคนเลยก็ว่าได้เห็นไหมคะเราเดินอยู่ในเหมือนเราปิดห้างเดินนะมีความแบบ VIP ว่าก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้ทุ่มหนึ่งละนะคะจี๊ยิ้มยิ้มอันนี้คือยิ้มนะคะใช่ไหมคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์อาหารนะคะเราสั่งอันนี้มากินเป็นไก่นะคะทุกคนมันมีร้านให้นั่งด้วยแต่ว่ามันมีเก้าอี้แค่ไม่กี่โต๊ะนะคะประมาณ 5-6 โต๊ะแล้วมันก็เต็มเราก็เลยมานั่งตรงศูนย์อาหารนะคะมันก็จะแบบมีโต๊ะอะไรนะคะให้เรานั่งเนี่ยนะคะทั้งชั้นก็คือจะเป็นศูนย์อาหารนะคะฝั่งนู้นนะคะนี่แบบนี้ในอาหารมาแล้วนะคะทุกคนจานนี้35ตุรกีลีลานะคะประมาณ100บาทนะคะอลังการมากนี่ของสลิมนะคะเกจะบอกว่าที่ตุรกีอ่ะค่าของชีพถูกมากนะคะสำหรับเราสำหรับคนไทยสำหรับประเทศอื่นนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเศรษฐกิจเขาแย่มากจริงทุกคนตอนที่เกจมาตุรกีนะคะ4ปีที่แล้ว1ตุรกีลีลาเนี่ยประมาณ8บาทตอนนี้นะคะ1ตุรกีลีลาเนี่ยเหลือประมาณ 2.5 บาทถ้าเรามาจากเมืองไทยมาเที่ยวตุรกีถือว่าคุ้มเพราะว่าเที่ยวตุรกีได้ในราคาแบบภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราเที่ยวที่เมืองไทยเลยแต่ว่าคนตุรกีถ้าเขาจะออกนอกประเทศอ่ะมันก็คือแพงสำหรับเขาเพราะว่าค่าเงินเขามันน้อยมากเหมือนเงินเขาแทบจะไม่มีค่าแล้วอ่ะแต่ค่าของชีพเนี่ยเหมือนจะถูกสำหรับเราแต่สำหรับเขาก็คือแพงมากเหมือนกันตอนนี้ค่าของในประเทศทุกอย่างก็แพงขึ้นมากหลายๆครอบครัวก็คือแบบย่ำแย่มากเพราะว่าเศรษฐกิจแย่นะคะรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมคะเห็นตัวเองมันดีใจขนาดนั้นเลยเหรอลูกนะนั่งสินี่นะคะพ่อกับแม่กินอิ่มนะคะโครายก็หิวใช่ไหมลูกใครมาหม่ำมั้มนมใช่ไหมคะเขาชอบกระจกมากเลยนะคะทุกคนอยู่บ้านเก๋ก็ชอบแบบให้เขาไปนั่งเล่นกับกระจกเขาคงแบบคิดว่ามีเพื่อนแหละเขาว่าจะดีดามากเวลาที่เขาเห็นกระจกนะคะทำไมคนในกระจกหน้าตาเหมือนผมเลยใช่ไหมลูกเกดจะบอกว่าห้องให้นมนี้นะคะดีมากทุกคนตรงที่เกดชอบมันมีทิชชู่นะคะเดี๋ยวเกดจะให้ดูนี่นะคะมันจะมีทิชชู่ให้เราลองนะคะแล้วใช้เสร็จเนี่ยเมื่อกี้เกดใช้ของโครายนะคะเดี๋ยวก็จะเอาทิ้งขยะนะคะนู่นนะคะมีเป็นม้วนเลยให้เราเปลี่ยนได้นะคะซึ่งปกติเนี่ยเกดก็จะเตรียมของเกดมาเองเนาะปกติที่เกดเคยไปห้างอ่ะมันจะไม่มีนะคะมันก็จะมีแค่เบาะอันนี้ที่แบบว่าทุกคนใช้ร่วมกันนะคะเกดก็จะเตรียมของตัวเองไปแต่เพิ่งจะเคยเจอห้างนี้แหละนะคะที่มีทิชชู่ให้เปลี่ยนด้วยนะคะไปกันเถอะครับไปเดินช้อปปิ้งนะครับ มันจะดีดเกินไปแล้วนะ
ในโคไรได้นั่งหันหน้าออกแล้วนะคะ6เดือนแล้วเขาพอจะแบบดูอะไรได้นะคะก็เลยให้เขาแบบหันหน้าออกจะได้ดูวงดูวิวดูสิ่งแวดล้อมนะคะแต่เวลานั่งรถก็ยังหันหน้าเข้าหาเบาะอยู่นะคะแล้วก็ซื้อของขวัญเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ได้เสื้อแหละเสื้อกันหนาวนะคะเป็นแจ็คเก็ตนะคะให้น้องชายเซรินนะคะแล้วก็ช่วงนี้แล้วมันก็เป็นเดือนธันวาคมนะคะก็เดือนแห่งการมอบของขวัญกันเนาะเราก็เลยได้นะคะของไปฝากพ่อกับแม่เซรินด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนนะมานั่งกินกาแฟพ่อกับลูกจ้าเอ๋เล่นมากเลยลูกเสียงดังเสียงดังอ่ะลูกกลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ระหว่างทางนะคะเราก็ไปเจอร้านมันขายชูดันนะคะก็เป็นอาหารตุรกีแหละแต่ว่ามันจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างแปลกเรียกว่าแบบเปิดพิสดารเลยก็ว่าได้คือคนตุรกีหลายๆคนก็ไม่เคยกินสลิมก็ไม่เคยกินเป็นอาหารแบบเฉพาะทางจริงๆนะคะเกดก็จะแบบเปรียบเทียบอาจจะเป็นแมลงก็ได้แมลงก็คือแบบไม่ได้ทุกคนที่กินนะคะบางคนกินบางคนไม่กินอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะแต่อันเนี้ยมันก็จะเป็นกระเพาะนะคะของแกะของแพะนะเดี๋ยวเกดจะให้ดูหน้าตามันนะคะเมื่อกี้คือเราขับรถผ่านแล้วทีนี้สลิมก็แบบนึกอยากลองกินนะคะเราก็เลยจอดแวะซื้อเพื่อที่จะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะซึ่งเกดอ่ะก็ไม่กล้ากินนะคะเดี๋ยวจะให้สลิมแบบเป็นคนกินโชว์ให้ทุกคนดูนะคะซึ่งหน้าตาของมันนะคะก็จะแบบเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหน้าตาคล้ายๆแบบว่ากระจุจูนะคะซึ่งมันก็คือกระเพาะนะคะของแกะของแพะเนาะแล้วข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นข้าวนะคะที่คลุกกับเครื่องเทศนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในเนาะอันนี้ก็คือไส้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าบ้านเราก็คือไส้กรอกอีสานในเวอร์ชั่นที่เป็นแท่งนะคะซึ่งไส้อันนี้ก็จะเป็นไส้ของแกะนะคะนี่อันนี้ก็คือเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับอันนี้นะคะดูสิทุกคน มันคืออีหยังเนี่ยเกดไม่กล้ากินนะเนี่ยเขาจะเอาไปต้มนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาโรยเครื่องเทศทุกคนเห็นข้างบนนี่ก็คือเครื่องเทศนะคะเดี๋ยวเราก็จะดึงเชือกออกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกระเพาะเนาะเขาก็เอาเชือกนะคะเย็บไว้เนาะข้างในก็จะเป็นข้าวนะคะหมักกับเครื่องเทศนี่นะคะข้างในมันก็จะเป็นข้าวที่เอาไปผัดกับพวกซอสมะเขือเทศหรือเครื่องเทศอะไรต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็เอามายัดใส่ในกระเพาะของแกะของแพะนะคะอร่อยไหมอร่อยมากครับเรียกดิเกดไม่กล้ากินนะคะทุกคนไม่เอาเหอะกุ๊บไว้มิดเย่น้องปกติเกดก็ไม่กินแพะแกะอยู่แล้วเกดไม่เคยลองกินนะคะแล้วคือเนื้อวัวอะไรเงี้ยเกดก็ไม่กินเครื่องในด้วยเกดก็เลยไม่กล้ากินนะคะ Just want some fry No I cannot sorry อันนี้ก็คือข้าวเหมือนกันนะคะแต่ยัดเอาใส่ในไส้เขาเรียกว่ามุมบ้าเลย Yes มุมบ้าอันนี้ชื่อมุมบ้านะคะแล้วก็ที่เป็นกระเพาะเนี่ยชื่อชูดันนะคะอร่อยไหม Which one better? ชูดัน Really? Why? I don't know, tastes good. This one too not bad, Sam, but this one more delicious. I don't know, maybe don't have spice this one. Maybe I bought them. Yes. Good morning. มีคนปลุกแต่เช้าเลยครับปลุกแต่เช้าเลยเหรอคะฮะThank you.
ะคะทุกคนก็เป็นเวลา7:30 นนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เช้ามากสำหรับเกดเนาะ เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะแบบว่าอากาศแบบน่านอนยาวมากนะคะแล้วคือปกติเกดก็ไม่ใช่คนตื่นเช้านะคะพอตั้งแต่มีลูกเนี่ยเห็นไว้ข้างหลังก็ปลุกพวกเรานะคะก็ปลุกพวกเราตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมลูกก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเกดก็เตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะออกไปสถานีตำรวจกันนะคะก็ไปกันทุกคนแหละเดี๋ยวคุณลายก็จะไปด้วยสลิมก็ไปด้วยนะคะถ้าวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะมันเช้าขนาดนี้เราก็จะตื่นคุณลายก็จะเล่นอยู่บนเตียงเกดกับสลิมก็จะนอนกันหลับต่อนะคะเขาก็จะนอนเล่นอะไรของเขาไปแล้วก็จะแบบไม่ได้หลับสนิทหรอกแต่ก็คือยังลืมตาไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะตื่นจริงๆก็แบบ9 โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีคนใดเขาก็ตื่นมาจุ๊บเต้าแล้วเขาก็หลับต่อไปด้วยกันนะคะแล้วก็คือเราตื่นจริงๆก็ประมาณ9 โมงอะซึ่งวันนี้ก็เช้าเป็นพิเศษนะคะอาจจะไม่เช้าสำหรับหลายๆคนแต่สำหรับพวกเราคือเช้ามากเพราะว่าหน้าหนาวตุรกีคือแบบว่ามันหนาวนะเราแล้วเขาก็ไม่ตื่นเช้ากันคนตุรกีไม่ตื่นเช้ากันนอกจากคนที่เขาออกไปทำงานนะคะก็เดี๋ยวเกดจะเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปสถานีตำรวจกันนะคะเพื่อที่เกดจะไปคุยกับเขาดูซิว่าวันนี้เขาจะให้เกดเนี่ยประทับลายนิ้วมือเลยหรือเปล่านะคือถ้าเกิดประทับลายนิ้วมือเลยมันก็เสร็จแล้วมันก็คือสบายใจกลับไทยได้แบบว่ายังสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ประทับลายนิ้วมือเกดวันนี้เขาอาจจะมาวันหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะครึ่งเราก็คิดอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่มาเราก็จะไปคุยกับเขาดูซิว่าเราจะทำอะไรได้นะคะเหมือนที่เขาแนะนำเรามาเมื่อวานเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะเดี๋ยวโคลาต้องใส่ชุดหมีนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเลยตอนเช้าๆนะคะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับจุ๊บแม่หน่อยหอมแม่หน่อยเร็วหอมแม่หน่อยเร็วหอมหน่อยอันนี้คือยิ้มนะฉีกยิ้มฉีกยิ้มเบอร์แรงตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะทุกคนเกดก็สามารถแบบกลับไทยได้อย่างสบายใจแบบไม่ต้องมีกังวลเนาะคือเราไปที่สถานีตำรวจนะคะไม่ใช่เสร็จตั้งแต่เมื่อเช้านะอันนี้คือค่ำแล้วตอนนี้4 โมงนะคะเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเราไปตอนแรกนะคะเราก็ไปคุยกับเขาแล้วเราก็แบบไปถามเขาว่าทำไมเอกสารเรามันนานจังเลยเรารอนานมากแล้วเกือบครึ่งปีแล้วตำรวจยังไม่มาตรวจที่บ้านเราเลยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับเขาเนาะเขาก็บอกว่าเขาว่าส่งเรื่องมาที่เขตที่สถานีตำรวจเล็กที่ดูแลในเขตบ้านเกตแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเขาส่งมาแต่ว่าทำไมตำรวจยังไม่มาบ้านเกตเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ส่งเกตไปที่สถานีตำรวจนะคะเราก็เลยไปสถานีตำรวจแล้วแต่ว่าตอนที่เกตไปที่สถานีตำรวจแห่งชาติทุกคนคือเกตไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็มันไม่สามารถถ่ายได้ด้วยมันเป็นสถานที่ราชการนะคะคือเราไม่สามารถแบบเดินดุมเข้าไปได้นะว่าตลกมากอะทุกคนเราขับรถไปใช่ไหมคะตรงทางเข้าเราก็ไม่รู้สลิมก็ไม่เคยไปเนาะเราก็ขับรถไปปุ๊บเขาก็เปิดประตูที่กั้นใช่ไหมเขาก็เปิดแล้วก็เข้าไปจอดที่จอดรถปุ๊บจอดเสร็จแล้วก็เดินไปแล้วทีนี้เราก็ไปถามตรงประตูทางเข้านะคะคือประตูมันจะอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เข้ามาข้างในแล้วเราก็เดินกลับไปถามเขาข้างหน้าว่าเราอะจะไปที่ตรงไหนเราจะมาทำธุระเรื่องนี้เราจะไปตรงไหนแล้วเขาก็ตกใจมากเขาถามว่าคุณเข้ามาได้ยังไงคุณเข้ามาทางไหนทำไมเขาถึงอนุญาตให้คุณเข้ามาคุณไม่สามารถเอารถเข้ามาได้นะอะไรเงี้ยสลิมก็บอกว่าอ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เปิดประตูให้แล้วผมก็เข้ามาเลย เขาบอกไม่ได้นะเอารถออกไปจอดข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้ามาใหม่สลิมต้องเอารถนะคะออกไปจอดข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามาใหม่เพื่อเขาแบบป้องกันแบบว่าเผื่อมีการวางระเบิดรอบวางระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยามที่เขาดูแลหน้าประตูเขาถึงเปิดประตูให้เราเข้าแล้วก็งงมากเหมือนกันแล้วทีนี้พอเราเข้ามาปุ๊บ
เราก็ไปเขาไม่ให้เราเข้าไปในตัวอาคารนะคะมันจะมีแบบเหมือนเป็นเลาส์ให้เราแบบว่านั่งรอตรงนั้นเราก็จะมีคนมานั่งรอมาติดต่อเรื่องอะไรก็คือจะนั่งรอนั่งรอแล้วก็นั่งรอปุ๊บเขาก็จะมีการโทรไปที่แผนกเกรดเรียกเป็นแผนกแล้วกันแผนกที่เกรดจะมาติดต่อนะคะแล้วแผนกนั้นก็จะมีตำรวจนะคะเดินลงมารับเราประกบไปนะคะเป็นกรณีไปเราจะไม่สามารถเดินไปไหนคนเดียวได้เราจะต้องมีตำรวจประกบกับเราไปตลอดคือเขาแบบว่าป้องกันแบบหนาแน่นมากจริงๆนะคะมันไม่แบบว่าผ่อนคลายกิรู้สึกแบบเกรงมากเลยเพราะทุกอย่างมันต้องแบบว่าคือระบบการแบบป้องกันความปลอดภัยเขาแบบหนาแน่นมากแล้วเกรดก็เหมือนแบบว่าเกรงนะคะแต่ว่าพอคุยกับเขาเขาก็คุยดีเขาแบบช่วยเหลือดีมากนะคะแบบยิ้มแย้มอารมณ์ดีจิตเขาเรียกว่าอะไรใจดีนะคะใจดีมากแล้วทีนี้เขาก็ส่งเกตเนี่ยมาที่สถานีตำรวจเล็กเราก็มาคุยกับเขานะคะเขาก็มาสัมภาษณ์สลิมตอนแรกสัมภาษณ์สลิมก่อนก็สลิมก็บอกว่าเกตเนี่ยพูดภาษาตุรกีได้น้อยมากๆพูดไม่ได้เขาก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเขาก็สัมภาษณ์สลิมถามแบบทั่วไปถามว่าทำงานอะไรแต่งงานมานานหรือยังแต่งงานมากี่ครั้งแล้วมีลูกกี่คนผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เกตเนี่ยมีพี่น้องกี่คนเกตเรียนจบอะไรมาเขาก็จะดูว่าสลิมมาตอบตรงกับในเอกสารที่เรายื่นหรือเปล่าอะไรนะคะสลิมก็ตอบได้ก็ผ่านเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอพยาน2คนก็คือเพื่อนบ้าน1คนแล้วก็คนในครอบครัว1คนป้าบ้านข้างเขาก็ยินดีไปให้เรานะคะแล้วคนในครอบครัวเนี่ยเราก็ได้ลุงสลิมนะคะลุงของสลิมเขาก็จะสัมภาษณ์พยาน2คนก็จะถามแหละว่าความสัมพันธ์กับเกตกับสลิมเนี่ยเป็นยังไงอยู่บ้านข้างๆเนี่ยเขาทะเลาะกันไหมเขาอยู่ด้วยความสงบหรือเปล่าเขามีปัญหากันหรือเปล่าแล้วก็เกตอยู่ตุรกีเนี่ยเกตแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะถามทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบถามแบบว่าโหดมากตำรวจใจดีมากเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะคะแล้วก็กลับมาบ้านนะคะตอนนี้ก็สบายใจมากแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ 2-3 วันเนี่ยเขาก็จะนัดเกตเพื่อไปสแกนลายนิ้วมือสแกนลายนิ้วมือเสร็จทุกอย่างก็คือโล่งละไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วก็เหลือแค่ไปสัมภาษณ์ซึ่งไปสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะเพราะว่าเขาบอกเกตว่าเกตก็คุยกับเขาบอกว่าเกตอาจจะไปไทยประมาณ 3-4 เดือนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรกลับมาแล้วก็ค่อยไปสัมภาษณ์ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยากอะไรเขาบอกเพราะว่าเกตก็มีลูกกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะได้เร็วๆนี้แหละหลังจากนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะคะโครายพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็มาแล้วเรียบร้อยเราก็จะกลับไทยกันก็ประมาณวันที่20มกราคมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่เมืองไทยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเกดคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนถ้าเกิดชอบเป็นของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย